สวัสดีครับผมนายแพทย์จักรีวัฒน์ครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีผู้อ่านติดต่อผมมาแล้วถามบอกว่าเนี่ยขอให้ข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับโรคฟันโรมาลาเจียได้ไหมครับหรือพบฟันโรมาลาเจียนั้นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อในร่างกายเราจะปวดกล้ามเนื้อตามร่างกายกับร่างกายเรานะครับอาทิตย์นี้เราจะมาคุยกับโรคนี้นะครับโรคฟันโรมาลาเจียนะครับคนไข้เนี่ยจะมีการรู้สึกปวดกล้ามเนื้อทั้งร่างกายขนาดทั้งด้านซ้ายทั้งด้านขวาข้างบนคอแล้วก็ที่ขาด้วยนะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยก็จะมีภาวะด้วยนะครับภาวะการอาจจะมีภาวะการเหนื่อยนะครับหรือคนไข้จะบอกเราเขานอนไม่หลับตอนคืนและอาจจะมีการ mood swing หรืออารมณ์ขึ้นลงๆนะครับโรคนี้ fibromyalgia เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคือจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราไม่รู้ว่าโรคนี้เนี่ยสาเหตุเกิดขึ้นได้ยังไงแต่เรารู้ว่ามันเกี่ยวกับเนอร์ฟหรือเกี่ยวกับเส้นประสาทการคอมมูนิเคชั่นการสัญญาณระหว่างเส้นประสาทที่มันควบคุมกล้ามเนื้อเนี่ยส่งสัญญาณไปหาสมองเนี่ยแล้วสมองเนี่ยไม่เข้าใจสัญญาณคือถ้าเราจับกล้ามเนื้อธรรมดานะหรือจับกล้ามเนื้อจับร่างกายธรรมดาเนี่ยสัญญาณเนี่ยมันจะขึ้นไปspinal cord เราสัญญาณจากกล้ามเนื้อเนี่ยจะขึ้นไปใน spinal cord เราไปถึงสมองเราบอกว่ามีคนกดมี pressure มีคนกดกล้ามเนื้อแต่คนที่เป็นโรคฟาโบมาเลเจียเนี่ยสมองเนี่ยจะคิดว่าเนี่ยการจับกล้ามเนื้อของเราเนี่ยสัญญาณเนี่ยเป็นสัญญาณความเจ็บปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสมองกับเนิร์ฟเนี่ยจะไม่เข้าใจกันคือเส้นประสาทเนี่ยจะส่งสัญญาณไปที่สมองธรรมดาอย่างนึงนะแต่สมองเราเนี่ยจะคิดว่าสัญญาณเนี่ยมันเป็นสัญญาณแรงว่าเป็นสัญญาณความเจ็บนะครับอันนี้คือคล้ายเราคิดว่าเนี่ยคนที่เป็นโรคฟาโบมาเลเจียเนี่ยอันนี้คือ pathology อันนี้คือ mechanism of action ของโรคนี้นะครับส่วนมากคนไข้ที่เป็นโรคฟาโบมาเลเจียนะครับคือจะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ตอนมาที่โรงพยาบาลเนี่ยจะบอกหมอว่าเนี่ยปวดกล้ามเนื้อทั้งตัวนะครับทางด้านซ้ายของร่างกายทั้งด้านขวาด้วยแล้วก็ช่วงบนที่คอแล้วก็ที่ขาด้วยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นมานานแล้วเป็นมามากกว่า3เดือนแล้วนะครับแล้วก็ตอนตรวจร่างกายเนี่ยบางครั้งตอนเราพาวเพจกล้ามเนื้อหรือจับกล้ามเนื้อดูช่วยจะดูกล้ามเนื้ บวมหรือเปล่าหรือกล้ามเนื้อมีช้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคนไข้บอกว่าเจ็บหรือจะต้องบอกว่าเจ็บจับนิดนึงหรือจะบอกว่าเจ็บหลังจากนั้นถ้าตอนคุยกับคนไข้มากขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะบอกว่ามีอาการตอนคืนนอนไม่หลับนะครับจะนอนไม่พอหรือตอนนอนมาก็จะตื่นมาตลอดนะครับเพราะความเจ็บของเขาเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็คนไข้ก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยคิดมากเกี่ยวกับโรคที่เขาเป็นคิดมากเกี่ยวกับทำไมตัวเขาเจ็บเนี่ยแล้วคิดไปคิดมาเนี่ยก็เขาก็บอกว่าอาจจะบอกเขามีความรู้สึกซึมเศร้าด้วยแล้วคนไข้อาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายด้วยนะครับตอนเราตรวจโรคไฟโบรมาเลเจียนะครับส่วนมากจะตรวจเลือดนะครับแล้วก็จะตรวจเลือดหลายๆอย่างเพราะอาจจะเป็นโรคหลายๆอย่างนะครับมีโรคหลายอย่างที่คนไข้เหนื่อยแล้วก็ปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนเราตรวจเลือดเนี่ยเราจะตรวจคล้ายๆตรวจ CBC หรือ complete blood count นะครับจะดูว่าเลือดเม็ดเลือดแดงเป็นยังไงบ้างอาจจะพยายามดูคนไข้เป็นโรคแอนีเมียหรือเปล่าเม็ดเลือดแดงโอเคหรือเปล่าสามารถเอาออกซิเจนเข้าไปในกล้ามเนื้อของคนไข้หรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะตรวจthyroid level hormone thyroid level ในร่างกายคนไข้นะครับเพราะว่าไทรอยด์ฮอร์โมนช่วยการเผาผลาญของคนไข้นะครับถ้าเรามีไทรอยด์ฮอร์โมนน้อยเนี่ยเราก็จะรู้สึกคล้ายๆเหนื่อยง่ายหรือซึมเศร้าในเพราะฉะนั้นตอนเราเช็คฮอร์โมนเนี่ยเราจะเช็คสับไทรอยด์สติมูเลตติ้งฮอร์โมนนะครับถ้าคนไข้มีเลเวลของฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำในร่างกายนะเราจะเห็นใน lab report ว่าไทรอยด์สติมูเลตติ้งฮอร์โมนสูงเพราะไทรอยด์สติมูเลตติ้งฮอร์โมนเนี่ยจะพยายามทำให้ไทรอยด์ของเราเนี่ยทำฮอร์โมนมาในร่างกายเรามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญมากในการดูว่าคนไข้เหนื่อยเป็นเพราะไทรอยด์หรือเปล่าต่อไปนะครับอาจจะดูอะไรที่เขาเรียกว่ารูมาทอยด์แฟกเตอร์ในเลือดนะครับหรือ RF แฟกเตอร์เนี่ย
รูมาทอยด์แฟกเตอร์เนี่ยจะเห็นว่าพอคนไข้เขาปวดกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะดูว่าเนี่ยภูมิต้านทานของคนไข้เนี่ยจะมาโจมตีกล้ามเนื้อหรือแทกกล้ามเนื้อของคนไข้หรือเปล่าอันนี้เขาเรียกรูมาทอยด์แฟกเตอร์ครับแล้วสุดท้ายเราจะดู ESR นะครับหรือว่า erythrocyte sedimentation rate ของคนไข้เนี่ยดูว่ามีการอักเสบหรือ inflammation ในร่างกายหรือเปล่าแล้วคนไข้ที่เป็นโรคไฟโบรมาลาเจียนะครับLab ทุกอย่างจะมาแล้วก็เขาจะไม่เป็นอะไรเลยทุกอย่างแบบเลือดทุกอย่างจะธรรมดาหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าคนไข้หลังจากนั้นเราต้องดูว่าคนไข้เป็นผู้หญิงแล้วก็เราต้องดูว่าเนี่ยเขาปวดกล้ามเนื้อมากกว่า3 เดือนแล้วมาปวดร่างคือกล้ามเนื้อทั้งร่างกายเลยแล้วก็เขามีปัญหาในเรื่องการนอนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่าเขาไม่มี energy หรือว่าพลังงานน้อยบางครั้งตอนกลางวันนะครับไม่มีแรงคัดเลือกโรคอื่นออกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาถึงโรคไฟโบมาลาเจียนะครับการรักษาเบื้องต้นของโรคนี้นะครับคือสำคัญที่สุดนะครับคือการนอนเราต้องพยายามนอนให้มากขึ้นนอนให้ดีขึ้นนะครับคือนักวิจัยบางคนนะครับหรือ researcher บางคนเนี่ยเขาคิดว่าโรคไฟโบมาลาเจียนะเกี่ยวกับการนอนเป็น sleep disorder นะครับเหมือนคล้ายๆเหมือน sleep apnea นะครับเป็นการที่แบบนอนไม่พอหรือนอนไม่ดีพอทำให้เกิดโรคนี้นะครับเพราะฉะนั้นการนอนนะครับสำคัญที่สองคือออกกำลังกายนะครับ exercise ตอนเราออกกำลังกายเนี่ยเราก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ตอนเราออกกำลังกายเนี่ยมี nerve หรือเส้นประสาทที่กล้ามเนื้อที่มันเคลื่อนกล้ามเนื้อมาที่กระดูกสันหลังแล้วไปที่สมองเนี่ยมันกระตุ้นมากขึ้นให้ทำงานร่วมกันให้ดีมากขึ้นนะครับสามคือลดน้ำหนักนะครับถ้าคนไข้ที่เป็นคนที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างมากหน่อยคือลดน้ำหนักนะเพราะว่าอันนี้อาจจะตอนนอนเนี่ยอาจจะมีการเหมือนที่เราคุยกันไว้ก่อนนะคือ sleep apnea หรือobstructive sleep apnea คือหยุดหายใจขนาดหลับนะครับและอย่างนะครับตอนคนไข้ในตัวหนักเนี่ยจะมี pressure หรือมีความกดดันในกล้ามเนื้อมากกว่าคนธรรมดานะครับถ้าคนไข้สูบบุหรี่เนี่ยขอให้ลดสูบบุหรี่ที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะทำให้ปวดกล้ามเนื้อเนี่ยในโรคปวดกล้ามเนื้อไฟโบมาเลเจียเนี่ยจะทำให้ปวดกล้ามเนื้อมากขึ้นครับเพราะว่าตอนสูบบุหรี่เนี่ยควันของบุหรี่คือคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับมันจะกีดกั้นออกซิเจนในเลือดเม็ดเลือดแดงของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเอาออกซิเจนเนี่ยไปให้ในกล้ามเนื้อคนไข้ไม่พอทำให้คนไข้เนี่ยปวดกล้ามเนื้อมากขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับคือต้องฝึกฝนการ relaxation technique ของเรานะครับคืออาจจะนั่งสมาธิเล่นโยคะหรืออะไรเงี้ยครับทำให้สมองเราสบายขึ้นทำให้เราผ่อนคลายต่อมาถึงเรื่องใช้ยานะครับยาที่ดีที่สุดคือพริกามลินครับคือเป็นยาสำหรับโรคไฟโบมาลาเจียที่เป็น FDA approved แล้วนะครับที่จะแก้ neuropathic pain นะครับคือ neuropathic pain นะครับคือตอนเรามีความสัมผัสนะครับที่ผิวหนังเราทุกครั้งหรือการที่คนมาแตะตัวเราเนี่ยสมองเราเนี่ยจะคิดว่าเนี่ยความสัมผัสเนี่ยจะเป็นการเจ็บปวดที่มันรุนแรงนะครับคือยาเนี่ยนะครับพูดง่ายๆนะครับจะทำให้เส้นประสาทนะครับที่ได้รับความรู้สึกเนี่ยส่งสัญญาณที่เบาลงเนี่ยไปที่สมองนะครับยาอีกแบบนึงที่ใช้ได้นะครับคือเป็นยา tricyclic antidepressant นะครับอย่างเช่น amitriptyline นะครับยาเนี่ยนะครับจะช่วยให้คนไข้เนี่ยนอนได้สบายขึ้นมี energy มากขึ้นนะหรือมีแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นนะครับส่วนมากยาเนี่ยใช้ให้คนไข้นอนหลับให้สบายมากขึ้นครับโรคไฟโบมาลาเจียนะครับเป็นโรคที่ตรวจยากจริงๆนะครับต้องขอให้คนไข้ทุกท่านนะครับอธิบายให้หมอฟังให้ชัดเจนนะครับว่ารู้สึกอะไรในร่างกายบ้างตอนนี้แล้วอธิบายให้หมอฟังเกี่ยวกับว่ามีภาวะซับซ้อนอะไรเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับสุขภาพของตนเองสุดท้ายนะครับอยากจะเตือนนักเรียนแพทย์ทุกท่านนะครับว่าโรคFibromyalgia เนี่ยก็ชอบเทสคู่กับโรคหนึ่งนะครับที่มันคล้ายๆกันโรคนี้คือ Polymyalgia Rheumatica นะครับคือส่วนมากในคนไข้ก็จะปวดกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าให้ดูอายุดีๆนะครับเพราะว่าอายุของคนไข้ที่เป็นโรค Polymyalgia Rheumatica เนี่ยจะอายุมากกว่า50หรือ60ขึ้นไปแล้วตอนตรวจเลือดนะครับตอนตรวจเลือดคนไข้เนี่ยจะเห็นว่า ESR เนี่ยจะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยตอนเป็นโรคเนี่ยเป็นโรคอักเสบเป็น inflammation นะครับแล้วการ treatment หรือการอะไรก็ต้องให้ corticosteroid จะ reduce inflammation ของกล้ามเนื้อของคนไข้วันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์จักรีวัฒน์ครับ